สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาแล้วกางทีมชาติไทยรัดแรดยุคอิจิอิเปิดตัวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไทยแล้วถึงแม้ทีมชาติไทยจะมีการเลื่อนประกาศ23รายชื่อขุนพลชุดบุกด่วนทีมชาติญี่ปุ่นออกไปแต่โพสต์นี้ยังยืนว่าเขาคือ1ใน23ขุนพลทีมชาติไทยชุดแรกในยุคมาชาดะอิจิอิอย่างแน่นอนนิโคลัสเมกเกอร์สันแบ็คขวาจอมบุกลุกขึ้นไทยนอร์เวย์จากลีกสูงสุดของเดนมาร์กได้โพสต์เช็คอินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธเดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้นสกัดโอบีโอเดนเซในลีกเดนมาร์กหยุดพักเบรกนี้หนาวโดยจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะครับโอ้โหกระหึ่มด่วนเวียดนามรายงานผลงานล่าสุดซิโก้ขึ้นเต็งถูกปลดจากคัมแบ็กกับทีมชาติไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามอีกครั้งหลังซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทีมฮองอันลายบุกไปแพ้ให้กับซองนำเนงอัน 1-0ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้นัดที่4จากการแข่งขัน6นัดที่ยังไม่ชนะกันเลยรั้งโซนท้ายตารางคะแนนเดล่าสุดนะครับเดียนเวียดสื่อกีฬาชื่อดังของเวียดนามรายงานมาว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยขึ้นเป็นกุนซือตัวเต็งถูกปลดออกจากตำแหน่งซึ่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลที่เวียดนามเป็นอย่างมากโดยสื่อของเวียดนามเปิด3รายชื่อกุนซือตัวเต็งที่กำลังจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้หนึ่งในนั้นก็คือเกียรติศักดิ์เสนาเมืองสื่อเวียดนามให้รายละเอียดว่าสปอนเซอร์ใหม่ของทีมเตรียมที่จะให้ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญากับอดีตกุนซือทีมชาติไทยรายนี้ซึ่งทางสื่อเวียดนามระบุว่าสถานีต่อไปของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองคาดการณ์ว่าจะกลับไปทำงานร่วมกับทีมชาติไทยซึ่งมีโอกาสคุมทีมชุดอยู่23ปีทีมชาติไทยชุดเล็กนะฮะอิชิอิเจอปัญหาเลื่อนวันประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยชุดบุกด่วนทีมชาติญี่ปุ่นจากเดิมกำหนดการประกาศ23รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยในวันที่18ธันวาคมซึ่งทัพช้างศึกมีคิวอุ่นเครื่องแมตช์ประวัติศาสตร์บุกด่วนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ปี2567ณสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่ทว่าล่าสุดมาชาดะอิจิอิเจอปัญหาใหญ่ทำให้ไม่สามารถที่จะทำการประกาศรายชื่อในวันนั้นได้เนื่องจากสโมสรได้ส่งหนังสือตอบกลับในการปล่อยตัวนักเตะมายังให้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ครบนั่นเองนั่นจึงทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถที่จะประกาศรายชื่อได้โดยคาดการณ์ว่าการประกาศรายชื่อนั้นจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้โดยทีมชาติไทยมีกำหนดการเข้าแคมป์เก็บตัววันที่27ธันวาคมปี2566และมีกำหนดการเดินทางออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่29ธันวาคมปี2566นะฮะภาพช้าฟ้องไม่ล้ำผู้จัดการทีมเกษตรศาสตร์สุดทนเป่าจุดโทษไลน์แมนยกล้ำหน้าสุดท้ายชุดได้ประตูแบบนี้ใครจะรับผิดชอบมาโน่สุวรรณสินนะครับผู้จัดการทีมเกษตรศาสตร์ FC ทนไม่ไหวเจอกรรมการแบบนี้ได้จุดโทษไปแล้วสุดท้ายโดนยกเลิกเพราะล้ำหน้าก่อนไปดูภาพช้าอ้าวไม่ล้ำหน้าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบก้นหลงหลันจบกับเกมไทยลีก2นะครับนัดที่16ของเกมที่พัทยายูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเกษตรศาสตร์ FC 3-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมทางด้านมโนดสุวรรณสินผู้จัดการทีมเกษตรศาสตร์ FC ให้ข้อมูลกับทางทีมงานฟุตบอลสยามรายวันว่าประเด็นเกิดขึ้นในนาทีที่81บอลยาวของลูกทีมที่เปิดขึ้นหน้าก่อนที่ลูกทีมจะโดนผู้รักษาประตูเจ้าบ้านทำฟาวในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเสกสรรพันธศรีเป่าเป็นจุดโทษให้เกษตรศาสตร์ FC ในจังหวะที่เราตามหลัง 2-0 แต่การเป็นว่าจุดโทษนี้ถูกยกเลิกไปเพราะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1นนทนันคันธวงศ์ยกทงว่าลูกนี้ล้ำหน้าผู้เล่นเกษตรศาสตร์ FC ล้ำหน้าไปก่อนแต่พอไปดูภาพช้าจังหวะการถ่ายทอดสดก็เห็นชัดเจนว่าไม่ล้ำหน้านี่เป็นการเอาความผิดพลาดมาตัดสินจนทำให้ทีมเราเสียประโยชน์จากที่ควรจะได้เจอแบบนี้ใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันครับในรอบ5ปีบุรีรัมย์พ่ายขาดลอยศึกไทยลีกเกิดขึ้นไม่บ่อยก้นหลงหลังจากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2023ถึง2024เกมในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่มันมาที่แพทสเตเดียม
จ้าถิ่นการพะเรือที่โดนนำไปก่อนพลิกกลับมายิงแซงชนะแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ถึง4ประตูต่อ1ส่งผลให้สิงห์เจ้าท่าการพะเรือเก็บได้3แต้มหลังลงเล่นไป14เกมโดยเก็บมาได้26แต้มอยู่อันดับที่3นะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงเล่น12เกมเก็บมาได้21แต้มแต่ผลงานยอดทีมจากอีสานใต้ที่บุกพ่ายการพะเรือ 1-4 ในเกมนี้ส่งผลให้นี่เป็นสถิติผลต่ำประตูที่พวกเขาพ่ายแพ้ในเกมลีกมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของสโมสรเท่ากับเกมที่พ่ายบีจีปทุมหรือบางกอกการ์ดเดิมและเมืองทองโดยสถิติแพ้ในไทยลีกขัดรอยอันดับที่2ของสโมสรบุรีรัมย์วันที่17ธันวาคมปี2023การท่าเรือชนะบุรีรัมย์ 4-1 วันที่27เมษายนปี2006บุรีรัมย์แพ้กับเมืองทองยูไนเต็ด 3-0 วันที่23มีนาคมปี2014บีจีปทุมชนะบุรีรัมย์ 3-0นอกจากนี้ความแพ้ของเกมนี้ของบุรีรัมย์ต่อการท่าเรือยังเป็นความแพ้ที่ขัดรอยที่สุดในรอบ5ปีหลังสุดของยอดทีมจากแดนอีสานใต้โดยเคยแพ้ทีมคู่แข่งขัดรอยที่สุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2019เกมที่บุกพ่ายเชียงรายยูไนเต็ดไป 4-0 ซึ่งความแพ้ดังกล่าวเป็นความแพ้ที่ขัดรอยที่สุดเป็นสถิติอันดับ1ของสโมสรต่อคู่ต่อสู้ในลีกสูงสุดนะครับบทเรียนทัวร์ยุโรปก็มีแล้วพอลินซัดยันบริหารทีมชาติแบบเดิมๆถ้าแบบนี้ก็มีแต่ถอยหลังลงของบทเรียนทัวร์ยุโรปก็มีแล้วพอลินงามพิงค์นะครับหนึ่งในผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลไทยออกลงซัดการบริหารทีมชาติไทยในปัจจุบันยังเป็นแบบเดิมๆถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแต่ถอยหลังลงคลองหลังมาชนะอิชิอิเลื่อนประกาศรายชื่อวันที่18ธันวาคมนะครับบทเรียนทัวร์ยุโรปก็มีแล้วพอลินงามพิงค์หนึ่งในผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยหน้าออกโรงชัดการบริหารทีมชาติไทยในปัจจุบันยังคงทำกันแบบเดิมๆไม่มีเปลี่ยนแปลงเชื่อถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแต่ถอยหลังลงคลองหลังจากมาชนะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นต้องเลื่อนการประกาศรายชื่อออกไปจากเดิมที่มีการประกาศรายชื่อในวันนี้นะฮะโดยล่าสุดพอลินงามพิงค์หนึ่งในผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยหน้าแสดงความคิดเห็นว่าเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นโดยเหตุผลว่าสโมสรแจ้งการอนุญาตการปล่อยตัวมาไม่ครบแสดงให้ถึงการบริหารทีมชาติยังเป็นแบบเดิมๆทั้งที่ได้รับบทเรียนมาแล้วจากการไปทัวร์ยุโรปการเรียกตัวทีมชาติใน FIFA Day สมาคมฟุตบอลและผู้ดูแลทีมชาติไทยสามารถทำได้ในทันทีโดยไม่ต้องไปขออนุญาตสโมสรในกรณีที่สโมสรไม่ปล่อยตัวต้องมีเหตุผลที่รับได้และหากเหตุผลไม่เหมาะสมหรือเป็นเท็จสมาคมย่อมมีสิทธิ์ลงโทษตามสมควรกฎนี้เป็นกฎที่ฟีฟ่าบัญญัติขึ้นให้กับทุกประเทศหากยังใช้วิธีถามสโมสรก่อนการประกาศรายชื่อและทำจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทีมชาติไทยจะมีแต่ถอยหลังลงของสโมสรต้องมองทีมชาติไทยเป็นหน้าที่เป็นศักดิ์ศรีหยุดมองเป็นภาระของสโมสรได้แล้วนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18ธันวาคม